ดีใจครับเอาจริงๆเลยผมบอกเลยว่าดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากเข้าไปดูอีกแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าได้นั่งแตนทีมเยือนอ่ะในวันที่เจอเมืองทองในบ้านเมืองทองก็สนุกมากเช่นเดียวกันเมืองทองมาเยือนท่าเรือผมก็อยากให้แตนเมืองทองเต็มเหมือนกันผมพูดตรงนี้เลยว่าแฟนบอลที่เชียร์มันที่สุดในประเทศนะผมว่า1ใน2ทีมเนี่ยต้องมีท่าเรือกับเมืองทองขออนุญาตขิงนิดนึงแล้วนะครับในบ้านท่าเรือก็เรียบร้อย สวัสดีครับชื่อพดุงศักดิ์ณคำพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อยอดครับเป็นแฟนบอลการท่าเรือ FC ครับสวัสดีครับผมธนากรต่างทองครับอเล็กเมืองทองครับจากสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดครับผมก็เริ่มต้นเชียร์จากสโมสรการท่าเรือเนี่ยเป็นสโมสรที่อยู่ใกล้บ้านนะครับผมเป็นเด็กแถวคลองเตยอยู่แล้วนะครับอยู่แถวสาธุประดิษฐ์ก็มีความผูกพันกับในการท่าเรืออยู่แล้วครับก็พอมีสนามฟุตบอลก็ได้เห็นว่ามีสนามฟุตบอลก็ได้เข้าไปดูแล้วก็ได้เห็นนักฟุตบอลซ้อมครับก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยชอบเข้าไปดูตั้งแต่ไม่ได้ดูแค่ตอนแข่งก็เข้าไปดูตอนซ้อมตอนอะไรด้วยครับอย่างผมก็เริ่มต้นปี2010ครับผมก็ตอนนั้นก็รู้จักพี่คนหนึ่งที่เป็นแฟนบอลแมนยูครับแล้วเขาบอกว่าคือสโมสรเมืองทองอ่ะจะเป็นอะไรที่คล้ายๆแมนยูครับก็เลยแบบลองเข้ามาดูแบบอยากรู้ฟุตบอลไทยแบบเป็นยังไงครับก็เลยแบบเข้ามาดูแมตช์นั้นเลยครับก็คือแมตช์ที่เมืองทองเยือนเมืองทองเล่นในบ้านเจอชลบุรีครับนั่นแหละครับในบ้านก็จริงๆแล้วมันเป็นการเหมือนกับไปเจอเพื่อนนะครับสมมติคุณไปคนเดียวที่การท่าเรือเนี่ยคุณก็จะเจอคนที่เชียร์บอลท่าเรือเหมือนกันเขาก็จะคุยกันเขาก็จะเรียกมาคุยอยู่ที่ไหนทำอะไรทักทายโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนครับมันทำให้รู้สึกว่าดีมันเหมือนกับที่ดีมันเป็นเหมือนกับเซฟโซนอีกที่นึงมันเหมือนบ้านเราอีกหลังนึงที่เรามาให้ความสุขกับตัวเองได้นะครับที่นี่ครับก็จะแบบคล้ายๆพี่ยอดเลยครับก็คือจากที่เมื่อก่อนผมมาก็อาจจะมีเพื่อนแค่คน2คนอะไรครับครับก็คือพอมาที่สนามอ่ะเรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นคุยในแนวทางเดียวกันคือบางทีดูฟุตบอลแค่90นาทีครับบางทีนั่งคุยกันแบบ 4-5 ชั่วโมงอะไรเงี้ยถามสารทุกข์สุขดิบกันเจอกันอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยครับบางทีก็แบบคือเหมือนกับมาหาเพื่อนมากกว่าครับมาคุยมาอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็ผูกพันมากนะครับมันกลายเป็นมันเหมือนติดถ้าไม่ได้ดูหรือว่าถ้าไม่ได้ติดตามเนี่ยมันก็เหมือนกับขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนกลายเป็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่แบบเราต้องติดตามต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสโมสรนี้วันนี้ต้องใครเล่นบ้างอะไรบ้างคือแบบอยากรู้ไปหมดช่วงที่ไม่มีบอล นี่คือแบบเซ็งมากอะไรเงี้ยครับใช่ผมก็จะประมาณนั้นนะครับเหมือนกันก็คือแบบเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วครับก็10กว่าปีที่เราดูที่เราตามเชียร์ทีมที่เราชอบอะไรเงี้ยก็คือมีบ้างแบบไปเยือนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ไปอะไรครับก็ในบ้านก็ดูแทบทุกนัดอะไรเงี้ยก็คืออยู่ที่ว่าเรามีเวลาไหมถ้าเกิดไม่มีก็อาจจะดูตามถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยตามเพจตามอะไรเงี้ยติดตามข่าวคือเหมือนอย่างพี่ยอดเลยคือแบบถ้าวันไหนไม่มีบอลดูคือแบบมันก็รู้สึกแบบขาดอะไรไปสักอย่างอะไรเงี้ยคือแบบมันเหมือนมันเหงาครับอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นแบบเชียร์บอลใกล้บ้านคนที่มีเชียร์บอลใกล้บ้านแต่สมัยใหม่เนี่ยฟุตบอลไทยพอมเป็นกระแสเนี่ยคนที่เขาชอบเนี่ยเขาก็จะชอบจากสไตล์ของคนเชียร์สไตล์ของฟุตบอลสไตล์ของสโมสรนั้นๆชอบบอลบุกชอบบอลอะไรเงี้ยคนที่ชอบชนะบ่อยๆก็จะไปเชียร์อีกทีมแต่คนที่ชอบดูบอลสนุกก็จะเป็นอีกสไตล์นึงอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนที่ชอบดูบอลสนุกผมก็ชอบบอลเอนเตอร์เทนเหมือนท่าเรือบอลเอนเตอร์เทนเหมือนเมืองทองเงี้ยผมก็ชอบสนุกดูบอลสนุกครับคือหลักๆก็จะประมาณนี้ครับก็คืออย่างวัฒนธรรมการเชียร์แต่ละสโมสรก็จะเปลี่ยนแปลงกันไปแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยก็คืออย่างผมอ่ะก็คือแบบเคยเข้าไปสัมผัสกองเชียร์ของท่าเรือด้วยเลยด้วยก็คือก็มีหลายครั้งที่เข้าไปช่วยเชียร์อย่าง BG อะไรเงี้ยก็เข้าไปช่วยกับเชียร์คือหลักๆก็คือไปช่วยร้องเพลงอะไรเงี้ยก็คือเป็นบอลอินเตอร์เทนแล้วคือเชียร์สนุกเชียร์มันส่วนผลบอลจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็จริงๆมันผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์วันที่มันประสบความสำเร็จมันก็ดีใจอยู่แล้วแต่วันที่วันไหนฟุตบอลแพ้มันก็ต้องหาแพ้คนนู้นเล่นไม่ดีคนนั้นเล่นไม่ดีเหมือนลิเวอร์พูลแมนยูอยู่ตั้งไกลยังโดนด่าเลยอันนี้อยู่ใกล้ตัวนิดเดียวเองก็มีบ้างครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นแค่ความผิดหวังอ่ะเราก็เชียร์ต่อเราไม่ได้มีอะไรเราอาจจะบ่นว่าทำไมวันนี้เล่นไม่ดีเต็มที่หรือยังนู่นนี่นั่นมันคือเราคิดไปเอง
ผมพูดตรงนักบอลเต็มที่โค้ชเต็มที่ทุกคนเต็มที่แหละแต่บางทีอาจจะด้วยอุบัติเหตุฟุตบอลอะไรสักอย่างทำให้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นบอลมีแพ้มีชนะมีเสมอมีทุกหน้าอยู่แล้วเราก็ต้องดูตามสภาพนะเนื้องานตอนนี้คืออย่างปีที่แล้วคือครึ่งฤดูกาลแรกคือไม่เอาอะไรเลยพอฤดูกาลหลังคือเล่นดีมากและในบ้านที่แบบมันน่าจะประมาณ13-14แมตช์แล้วที่ไม่แพ้ใครชนะมา11-12แมตช์ซึ่งเราก็แฟนบอลก็คาดหวังว่าถ้าเล่นในบ้านคือมันต้องชนะนะบางคนก็อาจจะเสพติดชัยชนะเกินไปอะไรเงี้ยคือที่เจอขอนแก่นซึ่งแบบพอเจอตั้งรับลึกแบบเราบุกไม่ได้เจาะไม่ได้คือมาเสมอแล้วคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดเราเสพติดแต่ชัยชนะเราก็จะดูเหมือนแบบดูจะน้อยจะไม่สนุกอะไรเงี้ยแต่ก็เกือบคือเราเหมือนที่พุทธพูดคือฟุตบอลมันออกได้3หน้ามีแพ้มีชนะมีเสมออะไรเงี้ยครับก็คือเราก็ดูว่าเอ๊ะมันนัดนี้มันเป็นอะไรทำไมมันถึงแบบสู้ไม่ได้ทำไมถึงแพ้ทำไมถึงเสมออะไรเงี้ยก็คือมีน้อยบ้างอ่ะมีรู้สึกผิดหวังเสียใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เชียร์ต่อไปสู้ต่อไปอะไรเงี้ยคือก็โฟกัสแมตช์ต่อไปอะไรประมาณนี้ครับผมคือผมพูดตรงนี้เลยว่าแฟนบอลที่เชียร์มันที่สุดในประเทศนะผมว่า1ใน2ทีมเนี่ยต้องมีท่าเรือกับเมืองทองดังนั้นอันเนี้ยมันคือเสน่ห์ของฟุตบอลอยู่แล้วกองเชียร์เยอะๆเต็มสนามทั้งทีมเหย้าทั้งทีมเยือนนักฟุตบอลโคตรชอบเลยผมบอกให้คือมันจะทำให้สนุกมันทำให้แบบแล้วเมืองทองก็คือเป็นทีมที่มีกองเชียร์ที่ดีมากท่าเรือเหมือนกันเราก็สไตล์เราดุดัน90นาทีเชียร์ไม่หยุดแล้ว2ทีมเนี่ยมาเจอกันถ้าไม่มีแฟนบอลไม่สนุกหรอกแต่ถ้ามันมีแฟนบอลเข้ามาเต็มสนามมาดูกันมาเชียร์กันยังไงก็สนุกเพราะไงก็เพื่อนกันอยู่แล้วเพื่อนกันอยู่แล้วครับใช่แต่ละเกมทุกๆครั้งที่เจอกันคือเราอยากให้แฟนบอลเข้าเต็มสนามในทุกๆนัดไม่ว่าจะในบ้านท่าเรือหรือว่าในบ้านเมืองทองนะครับคือด้วยความที่เราเคยไปสัมผัสบรรยากาศการเชียร์ของท่าเรือด้วยแล้วด้วยคือมันเป็นแฟนบอลที่คือแฟนบอลเขาเป็นแฟนบอลที่เชียร์ดุดันเชียร์ตลอด90นาทีบางคนแทบไม่ได้ดูบอลด้วยซ้ำครับคือแบบหันหลังเชียร์ร้องเป็นเชียร์ตลอดไม่ว่าบอลจะโดนนำหรือบอลจะเป็นอะไรยังไงจะโดนบุกอะไรเงี้ยคือนั่นแหละคือแล้วนักบอลอ่ะคือเห็นเราเชียร์เยอะเงี้ยคือกำลังใจมันเต็มที่อยู่แล้วนักบอลก็เต็มที่ให้คืออยากให้แบบแฟนบอลเยอะๆไม่ว่าจะเย้าจะเยือนอะไรเงี้ยคือแฟนบอลเมืองทองก็แบบบางคนก็แบบเหมือนไม่ได้ดูบอลด้วยซ้ำคือร้องเพลงเชียร์อย่างเดียวตลอด90นาทีครับก็เอาจริงนะผมก็แอบไปดูผมแอบไปดูแต่ผมก็ไปในก็เขาห้ามก็ให้เกียรติเขาเราก็ไม่ได้ใส่เสื้อไปแล้วก็ไปหาพี่เล็กนี่แหละที่อยากดูบอลเนี่ยเจอกันก็เปลี่ยนเสื้อไปใส่เสื้อทีมชาติอะไรเป็นเรื่องปกติที่หนีไม่ได้แต่ถ้าเราได้ไปในฐานะทีมเยือนอ่ะไปนั่งในสแตนทีมเยือนอ่ะมันจะคือมันมีความสุขมากเพราะว่าเราจะตะโกนเชียร์เราจะอะไรได้เต็มที่แต่ถ้าเราแอบไปเราก็ต้องเตรียมเนื้อเงียบๆโดนยิงก็เงียบยิงเข้าก็ทำอะไรไม่ได้ก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าได้นั่งสแตนทีมเยือนอ่ะในวันที่เจอเมืองทองในบ้านเมืองทองก็สนุกมากเช่นเดียวกันเมืองทองมาเยือนท่าเรือผมก็อยากให้สแตนเมืองทองเต็มเหมือนกันใช่ป่ะรู้สึกมันจะมีความสุขมากกว่ามันก็จะแบบแฟนเมืองทองวันที่เมืองทองโดนห้ามเข้าในการท่าเรือมีการเมืองทองเข้ามาดูมีเยอะครับเรารู้จักกันอยู่แล้วเราเห็นหน้าเราก็รู้แต่เราก็ตามสบายไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีอะไรที่ทำให้แบบพวกเราไม่ได้โกรธกันไม่ได้อะไรกันมันคืออะไรก็ไม่รู้ที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รู้หลังหาคำตอบไม่ได้เลยว่าใครเริ่มใครไม่เริ่มดังนั้นเราไม่พูดถึงเราแค่เฮ้ยผมเจอกันบ่อยผมไปเตะบอลกันเตะบอลด้วยกันอะไรเงี้ยกินข้าวด้วยกันทีมชาติก็เชียร์ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ใช่ถึงวันบอลทีมชาติเนี่ยถ้าเรือเมืองทองเนี่ยเชียร์กองเชียร์หลักเลยอยู่บนสแตนเชียร์อยู่ด้วยกันก็รู้สึกเฟลครับคือแบบบางทีแบบมันอย่างที่เราพูดคือมันขาดบรรยากาศกองเชียร์ครับมันรู้สึกแบบนักบอลก็เล่นแบบผมดูออกเลยนะแบบดูบางทีดูจากถ่ายทอดสดคือเหมือนก็น้อยๆบรรยากาศมันเงียบๆมันไม่มีสีสันนะครับจริงๆนะครับคืออยากให้แบบทุกสนามมีแฟนบอลที่เข้าไปดูจริงๆอะไรเงี้ยแบบคือพอเราโดนกดข้อนี้เข้าไปคืออย่างพี่ว่าพูดคือแบบอยากให้ผู้ใหญ่มองว่ามันควรจะหมดไปแล้วนะไอ้แบบอย่างเงี้ยดีใจครับเอาจริงๆเลยผมบอกเลยว่าดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากเข้าไปดูอีกแล้วอ่ะเหมือนกับมันจะมีคนอยู่กลุ่มนึงนะที่แบบเวลาเจอทีมเนี้ยก็ไม่กล้าเข้าไปดูกลัวไม่ปลอดภัยนู่นนี่นั่นมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าที่เข้ามาเป็นครอบครัวแต่ผมบอกเลยว่าเข้ามาเถอะไม่มีอะไรแล้วตอนนี้แล้วก็ในส่วนของการท่าเรือเองนะเราผมก็อยู่ในส่วนของที่แบบดูแลแฟนบอลอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะดูแลแฟนบอลเมืองทอง
ส่งขึ้นทางด่วนกลับบ้านเป็นอย่างดีไม่ต้องห่วงแล้วก็ในก่อนเกมเนี่ยเดี๋ยวเราก็มานั่งกินน้ำเก๊กฮวยกันมานั่งกินข้าวกันถูกไหมพี่ใช่ครับเหมือนเดิมแค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวตอนกลับให้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักษาความปลอดภัยแล้วกันว่าอ่ะโอเคกลับบ้านเดี๋ยวเราส่งขึ้นทางด่วนผมว่านี่คือบิ๊กแมตช์อะถ้าเรือเมืองทองอะโหฟัดกันมาทั้งนอกสนามทั้งในสนามไม่รู้กี่ปีละถูกไหมไม่มีใครยอมใครถูกไหมครับดังนั้นมันคือบิ๊กแมตช์ของฟุตบอลไทยอ่ะมันต้องสนุกมันต้องยิ่งใหญ่นะพี่เล็กนะใช่ครับแมตช์ที่แล้วครับพี่ปีที่แล้วฤดูกาลที่แล้วที่เมืองทองแพ้ 4-3 ก็ผมก็ไปด้วยไปแล้วก็คือครึ่งแรกนำ 2-0 ผมก็พอครึ่งหลังผมก็อยู่ฝั่งท่าเรือครับผมก็เข้าสแตนท่าเรือครึ่งหลังเนี่ยใช่ครับก็คือตอนโดนยิงก็ได้แหละง่อยๆแต่คือเราด้วยความที่เป็นเพื่อนกันครับก็คือผมมองว่าดีใจมากที่ปลดล็อกแล้วก็หวังว่าเดี๋ยววันที่27นี้ที่จะเจอกันคืออยากจะให้แฟนบอลทั้ง2ทีมมาเต็มสนามนะครับแล้วก็คือเวลาไปทีก็คือแฟนบอลท่าเรือต้อนรับดีมากทุกๆครั้งที่ไปครับจริงๆครับถ้าเกิดแบบเจอกันอย่างเงี้ยอย่างแมตช์ล่าสุดอย่างแบบแมตช์ที่จะถึงเนี่ยใช่ป่ะครับคืออย่างพี่ยอดพูดคือระบบความปลอดภัยของท่าเรือเขาดีอยู่แล้วก็คือผมอย่างที่สัมผัสได้จากแมตช์ล่าสุดก็คือเขาก็จะส่งให้แฟนบอลเมืองทองอย่างบางคนเอารถมาเองใช่ไหมก็เดินทางขึ้นทางด่วนไปก็คือมีส่งก็แฟนบอลท่าเรือก็จะออกที่หลังแต่บางคนก็คืออย่างพวกผมผมไม่ได้กลับอยู่แล้วก็ไปหาเพื่อนฝูงก็คือก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรครับก็ดีเลยก็จริงๆแล้วถ้าเป็นฟุตบอลที่เป็นสโมสรเนี่ยเราเชียร์คนละทีมแต่ถ้าเป็นทีมชาติไทยเราเชียร์ด้วยกันแล้วเวลาเรามีฟุตบอลผมกับพี่เล็กเตะบอลทีมเดียวกันใช่เวลาไปเตะกับสื่อมวลชนหรืออะไรเราก็นัดเจอกันบ่อยใช่อันนี้ปีกซ้ายผมศูนย์หน้าส่งให้ผมยิงมาตามมันคือเพื่อนกันจริงๆจริงๆยังมีพี่ๆอีกตั้งหลายคนนะไม่ใช่แค่เราสองคนครับคือจากที่สัมผัสจากแฟนบอลเมืองทองหรือว่าแฟนบอลท่าเรือครับเขาก็มีพี่ๆ พี่หลายคนอยู่เมืองทองก็ชอบไปดูบอลที่ท่าเรือมีหลายคนที่อยู่ท่าเรือก็ชอบไปดูมีคือพูดง่ายๆมีหลักร้อยครับไม่ใช่แค่พวกเราแค่นี้มีหลักร้อยครับที่แบบว่าบางคนแบบเฮ้ยด้วยว่าที่ก็เหมือนแบบพี่ยอดพูดว่าคือมันเป็นบอลอินเตอร์เทนแล้วบางคนก็ชอบที่ตัวนักเตะที่นักเตะคนนี้ลงอ่ะให้ไปใกล้บ้านด้วยเอ้ยอะไรเอ้ยคือและอย่างคือมันเดินทางมาสะดวกครับนั่งรถไฟฟ้ามาถึงเลยผมนี่แฟนคลับดักโนเซียต้าเลยก็ขออนุญาตขิงนิดนึงแล้วนะครับในบ้านท่าเรือก็เรียบร้อยจริงๆคือผมก็อาจจะแบบหน่อมถ่อมตัวนิดนึงครับเพราะว่าปีที่แล้วก็ดำส่งศูนย์ยังแพ้ 4-3 ครับแต่ว่าก็ลูกกลมๆครับพี่ยอดแต่เนี่ยพูดไปงั้นแหละแต่ถึงเวลาจริงๆอ่ะไม่มีใครยอมใครครับทั้งนักฟุตบอลของท่าเรือเองของเมืองทองเองบางทีก็สับกันไปสับกันมานะก็เคยเล่นใช่ใช่แล้วก็โค้ชเองเขาก็โอ้โหน่าจะไม่มีใครยอมใครหรอกเพื่อผลงานที่ดีของแต่ละทีมด้วยตอนนี้ก็ต้องโชว์ผลงานให้กับแฟนบอลได้ดูว่าเออถ้าจะลุ้นแชมป์อย่างท่าเรืออยากจะลุ้นแชมป์ต้องเก็บคะแนนในบ้าน3แต้มให้ได้เมืองทองผมก็ว่าเขาก็มีเป้าหมายของโค้ชแหละว่าต้อง1ใน5 1ใน3หรืออาจจะลุ้นแชมป์ก็ได้ถ้าแบบติดลมบนขึ้นมาเพราะว่าตัวทีมชาติก็ต้องหลายคนผมก็มองว่าเป็นเกมที่สนุกครับเพราะว่าคือทุกครั้งที่เมืองทองเจอท่าเรือมันเป็นเกมที่สนุกอยู่แล้วก็คือยิงกันกระจัดกระจายอยู่แล้วก็หวังว่าวันที่27นี่คือมันจะเป็นอะไรที่แบบทำให้แบบดูแล้วบอลสนุกแล้วก็เป็นเกมที่สุดมันนะครับอยากก็คืออยากจะฝากแฟนบอลแบบคือเข้าไปเชียร์กำลังใจเยอะๆทั้ง2ทีมนะครับก็เตรียมอะไรนะผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดน้ำตาเพื่อนผมสำหรับผมครับก็ผมยังเชื่อว่าผมก็สู้ท่าเรือได้ครับถึงแม้บางทีสู้ท่าเรือได้คือบางทีแบบมันมีแบบที่ดับลงครับฟอร์มแบบไม่ดีเจอท่าเรือแล้วก็ได้ผลที่ดีกลับมาครับก็สำหรับนักฟุตบอลของการท่าเรือนะครับแล้วก็นักฟุตบอลของทุกทีมนะครับผมเป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลทุกคนแล้วกันนะครับโดยเฉพาะเทียบทีมที่ผมเชียร์คือการท่าเรือเนี่ยนักฟุตบอลตอนนี้มีการบาดเจ็บมีการอะไรหลายๆคนดังนั้นตัวที่ขึ้นมาทดแทนบางทีอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าอาจจะโดนวิจารณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ผมก็เชื่อว่าเขาเต็มที่นะครับดังนั้นยังไงมีคนซัพพอร์ตมีคนเชียร์คุณอยู่แล้วไม่ต้องห่วงคุณเต็มที่พวกเราก็เต็มที่นะครับครับผมนั่นแหละครับก็คือขอให้ทุกคนเต็มที่กับสิ่งที่ตัวเองแบบรับมอบหมายกับหน้าที่ที่ตัวเองทำก็คือนักบอลเต็มที่พวกเราเต็มที่ครับก็ผลงานจะดีขึ้นเรื่อยๆเองพวกเราคอยซัพพอร์ตเสมอครับผม